วันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับโดยท่านกอบพงศ์กมลรัตน์ครับได้มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้มาสัมผัสและพาท่านนะครับมาพบกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาครับที่1 นะครับนั่นก็คือดอยภูลังกานะครับอยู่ที่ตำบลผาช่างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปพบกับบรรยากาศเช้าๆที่นี่นะครับเชิญนะครับภูลังกาหรือฟินจาเบาะดอยภูลังกาเป็นภาษาที่ชาวเขาเผ่าเมียนเรียกกันว่าฟินจาเบาะเป็นยอดดอยที่มีเมฆหมอกปกคลุมมีสภาพป่าที่คงธรรมชาติและสมบูรณ์มีพืชพันธุ์สมุนไพรและต้นไม้ใหญ่ดอกไม้ป่านานาชนิดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่แปลกตากว้างใหญ่ไพศาลของทิวทัศน์ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นลูกคลื่นภูเขานับล้านๆลูกและมีไอหมอกพัดประทับผิวกายเย็นสบายตลอดเวลาช่วงฤดูหนาวสัมผัสอากาศหนาวที่เยือกเย็นและชมทะเลหมอกที่สวยงามได้360องศาดอยภูลังกายอดภูเขาส่วนที่สูงที่สุดของเทือกเขาผีปะน้ำในเขตพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยาดอยภูลังกาตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อของ2จังหวัดคือจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาดอยภูลังกามีความสูงจากระดับน้ำทะเลตามแผนที่ทหารสูง 1,720 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นที่กำเนิดของแม่น้ำยมและแม่น้ำลาวสามารถชมทิวทัศน์ได้รอบๆโดยเฉพาะทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นกลางฟ้าการเดินทางจากจังหวัดพะเยาเดินมาตามทางเส้นทางหลวงหมายเลข1021ผ่านอำเภอดอกคำใต้อำเภอจุนและถึงอำเภอเชียงคำเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางของหมายเลข1148ระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดพะเยาถึงวนอุทยานภูลังกาประมาณ120กิโลเมตรการเดินทางขึ้นวนอุทยานภูลังกาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข1148ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรจะถึงเส้นทางแยกเข้าวนอุทยานภูลังกาเดินทางขึ้นไปอีกประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการสำนักงานวนอุทยานภูลังกายานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางรถยนต์ธรรมดาขึ้นได้ถึงลานกลางเต็นท์บริเวณสำนักงานขึ้นยอดดอยประมาณ4กิโลเมตรใช้รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นถึงจะขึ้นถึงได้ผู้ที่ไม่มีรถขับเคลื่อน4ล้อสามารถขึ้นได้โดยจ้างเหมารถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อของชุมชนตรงลานจอดรถของบริเวณสำนักงานอุทยานภูลังกาครับในการนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนบ้านปางค่าใหม่นะครับผอ.แค่เว้นศรีสมบัติแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาช่างน้อยนะครับแล้วก็โครงการหลวงนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทำสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับและก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปงนะครับที่ได้ร่วมกับทีมงานสารสนเทศมาครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมครับสำหรับฤดูหนาวที่จะมาเยือนนะครับถ้าหากท่านไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาแวะเที่ยวที่ดอยภูลังกาที่นี่นะครับครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยอดดอยภูลังกาตำบลผาช้างน้อยนะทะเลหมอกสวยมากเลยครับน่าดูน่าชมมากขนาดนี้นะครับเชิญท่านมาเที่ยวนะครับท่านขึ้นมาเที่ยวติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชนอำเภอปงและองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยนะระยะทางขึ้นจากผาตำบลผาช้างน้อยมานี้12กิโลนะครับเราอันดับแรกเรามาพักที่โครงการหลวงปางค่านะครับมีสถานที่พักสวยงามน่าอยู่น่าเที่ยวมีดอกไม้ให้ท่านได้ชมนะครับสุดท้ายเราก็มาเที่ยวดูทะเลหมอกกันจุดนี้นะครับสวยงามมากครับอยากเชิญเที่ยวท่านลองมาสัมผัสลองมาเที่ยวกันนะครับที่อำเภอปงดอยภูลังกาแห่งนี้นะครับ